สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ระบบ StudentCat นะครับระบบ StudentCat คืออะไรนะครับระบบ StudentCat ก็คือระบบที่เอาไว้บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละโรงเรียนนะครับระบบ StudentCat นะครับมีระบบอะไรบ้างนะครับ1ก็คือระบบจัดการข้อมูลนะครับจัดการข้อมูลว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูนะครับระบบบันทึกการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะครับระบบประเมิน SDQ นะครับแล้วก็ระบบคัดกรองนักเรียนนะครับสำหรับวิธีใช้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือให้เข้าไปที่เว็บไซต์ studentcat.com นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับโดยใช้รหัสผ่านที่เรามีนะหลังจากที่เราเข้าสู่หน้าระบบตัวนี้ปั๊บนะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดตัวนี้ก็คือจะทำการประมวลผลข้อมูลนะในแต่ระบบให้เราเห็นได้เป็นกราฟแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกผมจะสาธิตระบบจัดการข้อมูลนักเรียนก่อนนะครับก็คือการจัดการข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่จัดการข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกที่ตรงนักเรียนตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้ามาปั๊บนะการจัดการข้อมูลนักเรียนนะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือ1เราสามารถเพิ่มนักเรียนเข้ามาได้นะครับ2เราสามารถลบข้อมูลนักเรียนได้3สามารถดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนั้นได้แล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลได้นะผมจะขอยกตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลนักเรียนก่อนนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายเพิ่มเครื่องหมายบวกนะครับตรงเพิ่มนักเรียนตรงนี้นะกดเข้ามาปั๊บแล้วก็ใส่รหัสนักเรียนเพศชื่อชั้นให้เรียบร้อยเลขที่แล้วกดเพิ่มข้อมูลไปนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะแต่ถ้าว่าเราจะทำการลบออกนะครับเราก็กดเครื่องหมายลบของนักเรียนคนนั้นๆ นะครับแล้วกดตกลงไประบบก็จะทำการลบออกนะแต่หากจะดูอยากจะดูข้อมูลก็กดดูข้อมูลนะครับแบบนี้กดกลับก็กดกลับไปหรือถ้าหากว่าจะแก้ไขข้อมูลนะครับก็สามารถแก้ไขได้ตรงนี้ก็กดบันทึกไปนะครับเพิ่มนักเรียนเสร็จนะครับอยากจะเพิ่มบุคลากรเข้ามานะครับเพิ่มบุคลากรแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันกับนักเรียนเลยนะครับก็เพิ่มเข้ามาแต่แตกต่างตรงที่เราต้องใส่ชื่อผู้ใช้ใส่รหัสผ่านนะครับใส่ว่าเป็นครูที่ปรึกษาห้องไหนเสร็จแล้วกดบันทึกไปนะครับส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันกับระบบนักเรียนนะก็คือสามารถลบได้ดูข้อมูลได้นะครับตอนนี้ไม่มีรูปภาพนะครับเสร็จแล้วก็หรือจะแก้ไขข้อมูลก็สามารถทำได้นะครับนี่คือระบบจัดการข้อมูลนะครับต่อไประบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับระบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนตัวนี้ก็คือเป็นระบบที่เราบันทึกนะครับบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนนะครับก็คือพอเราไปเยี่ยมบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทำการบันทึกนักเรียนแต่ละคนอย่างเช่นคนนี้ผมก็จะกดบันทึกอีกอย่างนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนคนไหนที่เราบันทึกแล้วหรือยังไม่บันทึกก็คือฝั่งนี้ฝั่งขวามือนะครับถ้าหากว่าเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้แสดงว่าเราได้ทำการบันทึกแล้วแต่ถ้าเอาเป็นเครื่องหมายสีแดงกากบาทสีแดงแบบนี้แสดงว่านักเรียนคนนี้เรายังไม่ได้บันทึกนะครับวิธีการบันทึกก็ทำได้ง่ายมากครับเพียงแค่ให้เรากดปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บเสร็จแล้วเราก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงอัปโหลดนะครับรวมถึงอัปโหลดการเยี่ยมบ้านตรงนี้เสร็จแล้วก็กดบันทึกไปนะครับเนี่ยผมจะยกตัวอย่างคนที่ผมบันทึกแล้วนะครับอย่างคนเนี้ยผมบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ากดยอมรับแล้วกดบันทึกไปนะพอกดบันทึกปั๊บเราอยากจะดูข้อมูลแล้วก็คลิกที่ลูกตาตัวนี้นะครับคลิกดูปั๊บเนี่ยเขาจะแสดงข้อมูลทั้งหมดให้เราได้เห็นเลยนะครับพอแสดงปั๊บถ้าหากว่าเราอยากจะพิมพ์เราก็สามารถกดพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือพิมพ์ตรงนี้เขาจะพิมพ์ออกมาเป็น PDF นะครับหรือถ้าหากว่าเราจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรง PDF ด้านหน้าก็กดพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มีค่าเท่ากันนะหรือถ้าหากว่าเราอยากจะพิมพ์หลายคนนะครับเราสามารถได้คลิกตรงนี้คลิกเลือกจำนวนผู้อยากจะพิมพ์หรือจะคลิกพิมพ์ทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเลือกเสร็จสมมุติว่าผมจะเลือก2คนแรกนะแล้วก็กดพิมพ์ทั้งหมดที่เลือกแบบนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะหลังจากที่เราทำอะไรได้บ้างแล้วก็คือแก้ไขข้อมูลนะแก้ไขข้อมูลใหญ่แก้ไขก็เข้าไปคลิกแล้วก็แก้ไขข้อมูลแล้วกดบันทึกได้เหมือนกันนะครับกดดูข้อมูลได้พิมพ์ได้เสร็จแล้วหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราอยากจะสรุปผลดูซิว่าผลการเยี่ยมบ้านเป็นยังไงบ้างระบบเขาก็จะทำการสรุปให้เลยว่ามีนักเรียนที่เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งหมดกี่คนนะเป็นไมเกรนกี่คนนะครับศาสนาอะไรกี่คนแล้วก็คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะดูเป็นรายคนว่าคนที่
มีรายการตามเนี้ยมีใครบ้างเราก็สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่นโลหิตจางมีใครบ้างก็คลิกเข้าไปนะครับเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าเป็นใครบ้างนะครับที่เป็นโลกนั้นๆ นะครับหรือถ้าว่าใครเนี่ยใครที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้คลิกเข้าไปก็สามารถดูได้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถกรองได้นะครับถ้าหากว่าอยู่ในรูปแบบแอดมินนี่เราสามารถกรองข้อมูลได้ว่าจะเป็นม .1 ทั้งหมดนะครับข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลนั้นๆ นะครับหรือจะเป็นม .2 ทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้หรือจะคัดเป็นรายห้องก็ได้นะครับเนาะอันนี้มันไม่มีห้องนี้ห้อง4โอเคประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทำการบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับดูสรุปผลได้เสร็จแล้วเราก็ไปดูที่การค้นหานะครับการค้นหาข้อมูลเราก็สามารถค้นหาได้นะครับเราสามารถค้นหาเลือกที่เลือกข้อมูลได้เลยนะครับว่าเขาอยู่จังหวัดไหนนะครับในที่นี้อย่างเช่นเราจะค้นหาว่ารหัสตรงนี้รหัสนักเรียนคือรหัสอะไร16498อ่ะประมาณนี้เขาจะค้นหาเราอัตโนมัติเลยนะครับโอเคต่อไประบบต่อไปครับก็คือระบบประเมิน SDQ นะครับระบบประเมิน SDQ ตัวนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1ครูประเมินนักเรียน2นักเรียนประเมินตนเองและ3ผู้ปกครองประเมินนักเรียนนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของครูประเมินนักเรียนนะครับก็คือครูเนี่ยวิธีการประเมินทำได้ง่ายมากแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ปุ่มสีเหลืองคือบันทึกหรือแก้ไขตัวนี้เราก็ทำการกรอกประเมินทั้งหมดเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับพอกดบันทึกเสร็จปั๊บเราก็ให้นักเรียนประเมินอย่างตอนนี้ผมประเมินคนเลขที่3นะครับประเมินไปแล้วขึ้นกดเครื่องหมายสีเขียวนะครับเราก็ให้นักเรียนประเมินนะวิธีการประเมินนะครับเราก็กดที่ลิงก์เนี้ยนะครับก็คือกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งลิงก์เนี้ยให้กับนักเรียนเสร็จแล้วให้เรานำรหัสนักเรียนของคนนั้นเนี่ย user และ password ส่งให้นักเรียนกรอกข้อมูลเขาก็จะทำการประเมินตนเองมานะครับข้อมูลตัวนั้นก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับพอนักเรียนกรอกเสร็จปั๊บแล้วก็ส่งให้ผู้ปกครองก็ทำเหมือนกันครับส่งให้ผู้ปกครองทำพอส่งผู้ปกครองเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูที่สรุปผลนะครับว่าครูทำเสร็จแล้วนักเรียนและผู้ปกครองทำเสร็จแล้วเราก็มาดูที่สรุปผลนะครับตรงนี้นะเราจำเป็นจะต้องเข้าไปยืนยันข้อมูลการประเมินทั้ง3คนอย่างเช่นเนี่ยคนที่3เนี่ยผมประเมินแล้วเข้าไปดูนะเราจะทราบว่านะครับมีตนเองอ่ะคือนักเรียนประเมินมาให้คะแนนตัวเองแต่ละข้อยังไงครูประเมินยังไงนะผู้ปกครองประเมินยังไงนะก็จะได้คะแนนระบบจะทำการให้คะแนนเองเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาจะมีคะแนนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าระบบตัวนี้นะครับใช้เกณฑ์การประเมินนะครับจะเรียกว่าจากกรมสุขภาพจิตนะครับที่เขาให้ค่าแนนของแต่ละข้อไว้ดังนี้นะครับผมว่าจะดึงข้อมูลตัวนี้มาประมวลผลนะครับพอประมวลเซ็นเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะทำการวิเคราะห์มาให้ว่าแต่ละด้านนะครับนักเรียนอยู่ในเขาเรียกว่าก็คืออยู่ในกลุ่มไหนปกติเสี่ยงมีปัญหาหรือไม่เสร็จแล้วเราก็ทำการยืนยันข้อมูลไปนะครับพอเราทำการยืนยันข้อมูลเสร็จปั๊บเราจะได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์ดูได้นะพิมพ์ดูได้เนี่ยกดพิมพ์เข้าไปเราสามารถดูได้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ออกมาได้นะโอเคหลังจากที่เรายืนยันข้อมูล SDQ เสร็จปั๊บเราก็จะมาทำการคัดกรองนักเรียนนะว่านักเรียนคนนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มปกติอะไรยังไงนะครับแล้วตอนนี้เมื่อกี้คนที่3ใช่ไหมคือเราคัดกรองไม่ใช่เราประเมิน SDQ มาแล้วนะครับเราประเมิน SDQ มาแล้วนะก็คือคนที่3ส่วนคนที่ขึ้นสีเนี่ยครับสีฟ้านี่ครับก็คืออยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้ยืนยันจาก SDQ นะครับให้เราไปทำการประเมิน SDQ ตรงนี้ให้เสร็จหมดซะก่อนแล้วกดยืนยันข้อมูลแต่ละคนมานะครับพอยืนยันข้อมูลเสร็จปั๊บเนี่ยอย่างคนเนี้ยยืนยันข้อมูลเสร็จปั๊บเนี่ยตอนนี้ผมคลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะให้กรอกว่านักเรียนความสามารถด้านนั้นเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเป็นหน้าที่ของครูเป็นครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นนะครับที่ทำการคัดกรองว่านักเรียนมีพฤติกรรมยังไงนะครับมีสุขภาพร่างกายไงปกติเสี่ยงหรือมีปัญหาไงเสร็จแล้วกดยืนยันข้อมูลไปนะครับพอกดยืนยันข้อมูลปั๊บเนี่ยระบบจะแปลผลให้ทันทีเลยว่าคนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนซึ่งตอนนี้คนนี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือถ้าหากว่าเราอยากจะดูสรุปผลทั้งหมดก็ดูได้นะครับว่าตอนนี้มีนักเรียนทั้งหมด5คนยังไม่ยืนยันจาก SDQ หรือยังไม่ได้ประเมิน SDQ 4คนถ้าประเมินเสร็จปั๊บแล้วเราก็มาทำการคัดกรองนะคัดกรองระบบก็จะทำการประมวลผลให้ว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับ
หรือถ้าหากว่าเราอยากจะดูผลรวมทั้งหมดเราก็กดที่แดชบอร์ดตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะทำทราบได้เลยว่ามีปัญหา1คนนะครับยังไม่คัดกรอง4คนตัวนี้มีผู้ปกครองประเมิน ETQ มาแล้วอย่างละ1คนนะครับเยี่ยมบ้านไปแล้ว5คนนะครับเยี่ยมบ้านไปแล้วอันนี้ไม่ได้เยี่ยมยังไม่ได้เยี่ยม5คนนะเดี๋ยวผมขอดูทั้งหมดก่อนนะครับทั้งหมดปั๊บเราก็จะทราบว่านี่ฮะยังไม่คัดกรอง10คนมีปัญหาปกตินะครับอันนี้เยี่ยมบ้านไปแล้ว5คนไม่ได้เยี่ยม9คนนะครับเป็นชาย5คนเป็นหญิง9คนรวมทั้งหมด14คนนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามดูวิธีการใช้งานระบบ StudentCast อยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้กันเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ